มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทช.เสนอรายการถามมาตอบไปศาสตร์แพทย์แผนไทยพดุงครรภ์มีความสำคัญอย่างไรการพดุงครรภ์ไทยเป็นการตรวจบำบัดให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์รวมถึงการป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ระหว่างคลอดการทำคลอดไปจนถึงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะก็เห็นความสำคัญในการดูแลคุณแม่หลังคลอดจึงได้นำศาสตร์นี้มาใช้ควบคู่กับการดูแลรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมีการนำสมุนไพรพื้นถิ่นที่มีประโยชน์และผ่านมาตรฐานการตรวจสอบที่ปลอดภัยมาใช้เป็นยาสมุนไพรหญิงหลังคลอดบำรุงน้ำนมขับน้ำคาวปลาช่วยให้มดลูกเข้าอู่และรักษาสมดุลร่างกายได้เป็นอย่างดี